เรียนก่อนแรกเราจะทำแพนเค้กแต่ก่อนแรกเราจะใส่แป้งไปก่อนแล้วจะหนูใส่แป้งไปแล้วต่อไปใส่นมเท่า200แล้วตอนสุดท้ายก็ข้างบนตรงนี้สุดเลยเป็น250โอเคใส่แล้วก็ใส่ค่อยวางอันนั้นไว้กับพื้นใส่นม250จะใส่อะไรอีกคะไข่ไก่ค่ะไข่กี่ฟอง1ฟองแกะเป็นไหมอ่ะเตรียมใส่กี่ฟองวะเนาะไว้ในนี้แล้วทำยังไง นี่กระดาษอยู่นี่ต่อไปก็คนคนนานไหมให้มันแบบเนียนๆ เลยคนนานๆไหมนานสิจะเหนื่อยไหมต้องทำเองนะเพราะรอบก่อนทุกครั้งหนูก็ทำเองตั้งใจจะได้อร่อยถ้าตั้งใจทำก็จะได้อร่อยวันนี้ใส่อะไรไม่เปิดเก็ตระวังนะคะแป๊บนึงเอาเนยลงไปก่อนอื่นต้องลองกระทะก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ากระทะมันโอเคไหมต้องระวังด้วยนะคะพอแล้วเนยเอาออกไปให้ร้อนก่อนเขาใส่ลงไปสิชิ้นก้นด้วยเอาอีกนิดนึงนิดนึงพอปึ๊บไหมเขย่าตีลังกามันไหมมันจะทำเองทำเองเงี้ยมดูสิได้ยัง
สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุผู้สุคนมื้อนี้พอๆกันกับแมวเหมียวคือเก่านะคะพี่น้องจ๋ามื้อนี้สิมาอัปเดตอาการป่วยของแมวเนาะค่ะพี่น้องว่าเป็นจังได๋มาจังได๋เนาะพี่ๆน้องๆหรือ FC หรือคนรู้จักของแมวก็สิอยากฮู้ความเป็นไปของแมวนะคะว่าเป็นจังได๋อาการสุดบ่อาการเป็นจังได๋แช่อาการให้ฟังแน่จังได๋ก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยขอบคุณกำลังใจขอบคุณขอความเมสเสจทุกขอความนะคะที่ทรงกำลังใจมาหายหายวันหายคืนเนาะค่ะจังใดก็รักษาสุขภาพกันสุผู้สุคนนะคะมื้อนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นจังใดจังมีโอกาสได้ติดเนาะค่ะอันนี้แมวก็สิเว้าคร่าวๆเนาะค่ะพี่น้องอันปกติแล้วแมวเฮ็ดงานในสวนกับโอกาสที่สิติดก็น้อยเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนคือเฮ็ดงานน้อยเนาะค่ะบ่แม่นว่าไปเฮ็ดทั้งอาทิตย์เนาะค่ะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้านั้นคือแมวเฮ็ดงานแค่วันจันทร์อังคารเนาะค่ะพี่น้องก็บ่ได้เฮ็ดเต็มที่นะคะก็มีโอกาสเจอผู้คนก็แค่นั้นเนาะค่ะนอกนั้นก็คืออยู่ในบ้านเพราะแมวเป็นคนที่มกอยู่ในบ้านได้เวลาโดนๆเป็นเดือนก็ได้ครับพี่น้องถ้ามีแนวกินนะก็มกอยู่สั่นได้เป็นคนบ่ซีเรียสเรื่องออกไปข้างนอกเรื่องเที่ยวเรื่องหยังปานใดเนาะแล้วที่เนี่ยวันจันทร์ที่แล้วคือเมื่อวานนะคะแมวต้องอยู่บ้านเพราะว่าเจ้านายเพิ่นให้เขาไปเฮ็ดวันอังคารเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเป็นการหยุดยาวบักคักเลยบัดนี้แมวอยู่บ้านผู้เดียวลูกโอกาสลูกที่สิเอาเข้าบ้านนี่เยอะค่ะเพราะว่าลูกสาวคนหน่อยอลิซากลับไปเรียนโรงเรียนเนาะคนละโรงเรียน3โรงเรียนเลยค่ะแล้วก็แฟนก็เฮ็ดงานคนละหม่องคนละทีกับลูกเนาะมีโอกาสสูงมากบัดนี้ลูกสาวคนโตบัดโทรมามีกลับบ้านได้มั้ยว่าซั่นก็เลยว่าโอเคคุยกับครูแล้วครูบอกว่าให้ลูกเธอกลับบ้านได้บ่ก็เลยมาเลยฉันอยู่บ้านก็เลยว่าจังซี่พอกลับมาบ้านถามอาการว่าเจ็บคอนู่นนี่เนาะก็เลยบอกว่าฉันเธอก็ไปกักตัวก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมาน่ะเดี๋ยวให้ป้าตรวจโคโรนาเทสให้เนาะก็เลยตรวจเนาะค่ะพี่น้องตรวจบัดนี้ก็เลยพ่อขึ้นมา3ถึง3คนเลยค่ะพี่น้องแมวก็ตกใจคือกันเอ๊ะฉันเฮ็ดคลิปก็เหมือนเป็นหวัดนะคะพี่น้องที่คลิป 2-3 คลิปที่แล้วนะที่แม่บอกว่าเหมือนจะเป็นหวัดนะคะนั่นล่ะอาการคล้ายๆกับเฮาเป็นไข้หวัดใหญ่แห่งสิมีน้ำมูกสิมีแบบจังได๋ล่ะอาการค่อนเป็นหวัดเลยค่ะแบบบ่มีหวัดลงคอนะคะพี่น้องสิมีประมาณนั้นไข้แมวมีบ่หมอเพิ่นบอกว่าถ้าไข้สูงจังซี่มีโอกาสสิติดต้องตรวจจังซี่นะแต่ว่าแมวบ่มีไข้ทุกคนไม่มีไข้แต่ลูกชายสิมีไข้อยู่นิดนึงเนาะค่ะแต่แห่งบ่สูงเนาะค่ะบัดนี้ตรวจมื้อที่2จังไข้ขึ้นเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้มื้อวานตรวจโคโรนาเทสที่บ้านนะคะพี่น้องหลังเลิกเรียนหมดตรวจปุ๊บนะก่อนตอนเที่ยงน่ะแมวกับแฟนกับโทรนัดหมอบ้านแล้วว่าเดี๋ยวลูกฉันกลับมาเร็วขอไปตรวจได้บ่จังซี่ก็สิตรวจสเนลเทสก่อนเนาะแล้วจังสิไปหาหมอก็ได้ตรวจเพื่อความชัวร์ของนะคะพี่น้องตรวจกันก่อนแล้วปานี้ของแมวของลูกชายของลูกสาวขึ้นแดงค่ะพี่น้องเพราะว่าแมวเป็นคนที่ต้องซัพพอร์ตทุกคนนะคะในบ้านเฮ็ดกับเขาเฮ็ดโน่นเฮ็ดนี่ต้องใกล้ชิดกับทุกคนและยิ่งตัวเล็กน่ะแฮงอยู่ใกล้กับแมวนอนน้ํากันทุกคืนแล้วกินหยังกินน้ํากันโน่นนั่นนี่นะคะพี่น้องเราบัดนี้ผลการตรวจของงานบ่ทันได้ฮอดตรงนั้นนะคะพี่น้องบัดนี้ก็เลยนัดคุณหมอนะคะนัดคุณหมอไปหาเพิ่นอยู่คลินิกแต่ว่าเฮาไปคือเฮาสวมผ้าปิดจมูกคือเฮาห้ามแตะต้องอีหยังอยู่ในโรงพยาบาลเลยในคลินิกเพิ่นเลยคือเพิ่นสิมาเปิดประตูให้เฮามีหน้าที่ยืนแล้วก็รอตรวจจมูกอย่างเดียวนะคะพี่น้องห้ามไปแตะต้องใดๆทั้งสิ้นในคลินิกเพิ่นนะคะพี่น้องเพราะว่ามันสิการเป็นการแพร่เชื้อถ้าเฮาติดนะคะพี่น้องแล้วบัดนี้พอเขาไปตรวจแล้วเนาะบัดนี้มาตรวจมื้อขึ้นมื้อวานขึ้นเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้มื้อนี้ณตอนนี้ฮู้ผลแล้วค่ะพี่น้องว่าเป็นจังได๋นะคะผลก็คือว่าแฟนแมวบ่ติดเนาะอลิซาก็บ่ติดค่ะพี่น้องแปลกบ่ค่ะพี่น้องอยู่เฮียนน้ำกันกินอลิซากินแทบสิกินน้ำกันทุกค่ำเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าอลิซาบ่ติดแต่กับแฟนแมวก็บ่ติดนะคะพี่น้องผลตรวจกับหมอCPR นะคะพี่น้อง PCPR test นี่คือเขาสิเข้าห้องแลบเนาะค่ะเขาสิมีผลที่ละเอียดมากกว่า Snell test นะคะพี่น้องนั่นล่ะคนในบ้านก็เลยติดแค่3คนนะคะบัดนี้หมอบอกว่าโอกาสที่ผลตรวจคนที่บ่ติดกับโอกาสที่สิติดเพราะว่า
ข้าอยู่บ้านร่วมกันนะคะพี่น้องแบบว่าเข้าว่าเข้าระวังที่สุดมันก็อาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้นะคะแต่ว่าหมอเขาก็เลยให้แมวกักตัวอาทิตย์นึงนะคะอาทิตย์นึงแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจแล้วก็ไปเฮ็ดงานตามปกติบางสั่งก็คือผิดกฎหมายต้องทำตามกฎหมายค่ะพี่น้องเพราะว่าการเบิกเคลื่อนการนวดนั้นนี่เข้าเฮ็ดหยังบ่ได้เลยนอกจากทำตามกฎหมายถึงแม้ว่าเข้าเป็นแต่ว่าเข้าสุดหนักต้องเข้าโรงพยาบาลแท้ๆเขาจังให้เราเข้าหยุดหรือไปโรงพยาบาลจังซี่นะคะพี่น้องถ้าเข้าแข็งแรงคือจังสภาพจังแน่วจังซี่เขากะละกักตัวหลังจากเจ็บมือแล้วคือเขาหายไปเฮ็ดงานปกติค่ะพี่น้องคือถามแมวพยายามถามแมวกับเกรงใจเพื่อนร่วมงานเกรงใจคนอื่นนะคะเพราะว่าแมวเป็นคนจริงคนหนึ่งแหละที่เซฟกับความที่ระวังที่เป็นคนระแวงคนซีเรียสเรื่องนี้นะคะพี่น้องแต่ยังติดเขามาแมวก็หลอดผลมากสิเขา3ปีเนาะพี่น้องปันนี้สำหรับเด็กหน่อยนะคะพี่น้องเด็กหน่อยค่ะตอนนี้CPR ของอาริซาออกแล้วอาริซาบ่ติดแต่ว่ามีคนในบ้านติดอาริซาค่ะต้องกักตัว10มือนะคะพี่น้อง10มือและหลังจาก10มือคืออาริซาต้องไปโรงเรียนและถ้าอาริซาบ่มีผู้ปกครองอยู่จังซี่นะคะบ่มีผู้ปกครองอยู่นำอาริซาต้องไปโรงเรียนจังซี่บ่มีคนเฝ้าบ่มีพี่เลี้ยงเด็กจังซี่ก็ถ้าสิให้เอาลูกไปโรงเรียนอาริซาต้องตรวจจมูกทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนนะคะเพื่อสิได้รู้ผลว่าบ่ไปเป็นโตแพร่เชื้อในห้องเรียนนะคะพี่น้องนั่นล่ะก็เลยมาเว้ามาแช่สู้กันฟังเนาะค่ะอาการโดยร่วมทั่วไปก็คือปกติซ้ําพี่ๆน้องๆเห็นแมวก็ปกติคือว่าก็สิมีไอนิดนึงโดนๆจังไอแล้วก็สิค่อยแห้งนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องยากะหมอเขาก็บ่สั่งยาให้เพราะว่าเขาว่าคนทั่วไปต้องมียาพาราติดบ้านเสมอเนาะค่ะแมวก็มีคือกันแล้วก็มีสเตปซิลแก้เจ็บคอเนาะค่ะขอโทษขออภัยค่ะกสิมียาสเตปซิลแก้เจ็บคอกสิมียายาผสมเป็นรสมะนาวรสน้ำผึ้งนะคะให้เลือกนะคะแมวสิมีติดบ้านไว้ตลอดอันยาสเตปซิลกับยาพาราแบบผสมน้ำ500กรัม100กรัมเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนต้องเซฟในบ้านมียาสามัญประจำบ้านเนาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะแมวกะอาการทั่วไปมีไข้บ่กะมีไข้บ่ถึงขนาดว่ามีไข้นะคะพี่น้องแต่ในตัวเฮาอ่ะมันสิรู้สึกว่ามันสิเย็นๆไปนํากล้ามเนื้อตัวเฮาน่ะมันสิเย็นเย็นในมั้ยคะบ่ฮู้ว่าพี่ๆน้องๆสิพอคิดออกบ่คือเฮาเวลาเฮาเป็นไข้ทับฤดูอ่ะมันสิเย็นทั้งในเย็นเย็นมือเย็นตีนเย็นแต่ว่าไข้ขึ้นบ่ก็มีขึ้นแต่บ่ถึงขนาดว่าขึ้นนะคะพี่น้องก็มีอุณหภูมิสูงนิดนึงเนาะค่ะประมาณ36แต่บ่ถึง37ถ้า37หมายถึงว่าคุณมีไข้แล้วนะคะ36.4.5จังซี่นะคะแต่บ่ฮอด37จักเทื่อเนาะค่ะพี่น้องถ้า37 38 39นี่คือไข้รุนแรงเลยค่ะพี่น้องคือความอุณหภูมิสูงขึ้นรุนแรงเลยค่ะต้องระวังนะคะพี่น้องแต่ว่าดีอยู่ในบ้านบ่มีผู้แบบมีอาการข้างเคียงกับมีแค่มีลูกชายกับลูกสาวที่มีเจ็บข้อมือแรกนะคะพี่น้องเจ็บข้อแล้วก็มีเสลียดนั่นล่ะลันนอกเนื้อจากนั้นก็มีไอนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องบ่มีอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะอันจังอันพออยู่บ้านหรือผู้เฒ่าอยู่บ้านเพิ่นก็เป็นห่วงเนาะค่ะเพราะว่าย่านมันโล่งปอดหรือย่านมันรุนแรงเนาะค่ะพี่น้องกันนี่ก็ขอคิดว่าเป็นข้อดีตัวหนึ่งที่เฮาได้รับวัคซีนล่วงหน้าเนาะค่ะพี่น้องก็เห็นให้ผลข้างเคียงถ้าเฮาติดมามันก็สิเป็นแบบอาการบ่รุนแรงเนาะค่ะอาการเบาเนาะค่ะพี่น้องถ้าบางคนที่บ่ได้รับวัคซีนมาก่อนหรือมีโรคประจำตัวอาจสิมีผลข้างเคียงจากการติดโคโรนานี่นักเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่ร่างกายบุคคลนําล่ะค่ะว่าเฮามีภูมิต้านทานดีแค่ไหนเนาะค่ะพี่น้องจังได๋ก็ให้พี่ๆน้องๆรักษาสุขภาพได้หลายนะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้โคโรนาทั่วไปเลยค่ะพี่น้องแทรกซึมไปในอากาศในฝุ่นมนุษย์โลกเฮาเนาะพี่น้องบัดนี้บ่สิว่ากลัวบ่ก็กลัวถ้าว่าทําใจไว้บ่ก็ทําใจมาแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าโอกาสที่สิเข้ามาในบ้านก็มีเพราะว่าเฮาก็พยายามเซฟที่สุดแล้ว
เออกะสิเป็นช่วงไทยๆนี่ที่แบบว่าโรคไข้ไข้เจ็บมันบางหูไปแต่มันก็มีมันเลยกลายเป็นความเคยชินเล็กหน่อยก็เลยสิบ่ค่อยล้างมือตามที่เฮาเล็กหน่อยก็เลยสิปล่อยใจนะพี่น้องก็เลยสิบ่เข้มงวดคือเฮาเข้มงวดมันแรกๆนะคะเฮาก็ถามได้แก่กำชับลูกแก่อันนี้ลูกว่ากำชับว่าให้ล้างมือก่อนขึ้นรถโน่นนั่นนี่กำชับว่าเอาแอลกอฮอล์ไปบ่แต่ว่าเล็กหน่อยอยู่เฮียนนี่ก็ปิดปากอยู่นะคะพี่น้องแต่เวลาเล่นกับหมูกับพวกเวลาเล่นกับหมูกับพวกเขาอาจสิเผลอเลิกสินะคะพี่น้องกะเข้ากะมันแน่นอนบ่ได้เนาะแนวมองบ่เห็นตาเป็นเชื้อไวรัสทิ้งเข้าบ่สามารถมองเห็นนะคะพี่น้องโอเคค่ะสำหรับคลิปมือนี้กะหวังว่าพี่น้องๆกะรักษาสุขภาพกันสุภุสุคนละกะเป็นห่วงเป็นใยสุขุสุคนเนาะค่ะสิ่งมือนี้กะบ่อยากให้เกิดกับไผนะคะพี่น้องถ้าเกิดแล้วกะให้รักษาสุขภาพเฮ็ดจังใดวิธีการดูแลคนป่วยหรือดูแลย่ามเก็บไข้ได้ป่วยจากโคโรนาต้องเบิ่งจังใดนะคะพี่น้องที่สำคัญคือห้ามแท้ๆเลยห้ามออกไปใกล้ฝูงชนเนาะค่ะถ้าคุณยังมีเชื้อถ้าหมอสั่งว่าให้การันตีให้อยู่บ้านให้อยู่เฮียนกะอยู่นะคะพี่น้องห้ามไปกินยาพวกฆ่าเชื้อโดยเด็ดขาดนะคะพี่น้องสิเพ้อไปกินยาอยากเศร้าเนาะค่ะกะเข้าใจอยู่ว่าไวรัสต้องฆ่าด้วยยาฆ่าเชื้อนะคะแต่ว่าสำหรับสิ่งโคโรนามันบ่สามารถมันเป็นตัวปะทะกันให้เกิดความเสียหายในร่างกายเฮาเยอะเป็นการดื้อยาดื้อสายพันธุ์ขึ้นมานะคะพี่น้องโอเคสำหรับมื้อนี้กะรักษาสุขภาพกันสุขุสุคนนะคะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ